พิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุฬาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยากรกำโชคสวัสดีครับจุฬาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 11:30 นทาง 101.5 วิทยุจุฬาจุฬาเรดิโอพลัสชยากรกำโชครับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับคณาจารย์และนักวิจัยสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าตลาดโกโก้ไทยที่ว่ากำลังเติบโตอยู่นั้นแต่มันเติบโตได้อีกครับขณะเดียวกันแม้ว่าในบางพื้นที่ที่มีการแปรรูปเป็นเมล็ดโกโก้แห้งแต่ก็ยังพบช่องว่างที่ไม่สามารถจำหน่ายได้เนื่องจากเมล็ดโกโก้แห้งไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานการรับซื้อของตลาดครับจึงได้ดำเนินโครงการวิจัยโครงการการพัฒนาธุรกิจกลางน้ำในระบบนิเวศทางธุรกิจโกโก้น่านมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีองค์ความรู้ในการแปรรูปโกโก้จากโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้งให้มีมาตรฐานตามความต้องการของตลาดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวโดยทีมข่าววิทยุจุฬากับจุฬาเรดิโอพลัสแนวทางพัฒนาคราฟช็อกโกแลตประเทศไทยเพื่อแปรรูปผลโกโก้สดจังหวัดน่านเป็นเมล็ดโกโก้คุณภาพสูงโครงการการพัฒนาธุรกิจกลางน้ำในระบบนิเวศทางธุรกิจโกโก้น่านโดยสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีองค์ความรู้ในการแปรรูปโกโก้จากโกโก้ผลสดเป็นเมล็ดโกโก้แห้งให้มีมาตรฐานตามความต้องการของตลาดแม้ว่าในบางพื้นที่มีการแปรรูปเป็นเมล็ดโกโก้แห้งแล้วแต่ยังไม่สามารถจำหน่ายได้เนื่องจากเมล็ดโกโก้แห้งไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานการรับซื้อของตลาดโดยตลาดโกโก้ไทยในปัจจุบันมีโอกาสขยายตัวได้อีกเนื่องจากมีความต้องการเมล็ดโกโก้แห้งเป็นจำนวนมากแต่ปริมาณเมล็ดโกโก้แห้งที่ผลิตได้ภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการจะเห็นได้จากปัจจุบันโรงงานและผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศดังนั้นการดำเนินโครงการวิจัยนี้จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาและยกระดับธุรกิจเมล็ดโกโก้แห้งในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งเป็นข้อต่อที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งของผู้ประกอบการท้องถิ่นและพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เมล็ดโกโก้แห้งโครงการการพัฒนาธุรกิจกลางน้ำในระบบนิเวศทางธุรกิจโกโก้น่านวางเป้าหมายให้เกิดผู้ประกอบการท้องถิ่นจำนวนอย่างน้อย2แห่งในจังหวัดน่านที่มีผลผลิตเมล็ดโกโก้แห้งที่มีมาตรฐานตามความต้องการของผู้รับซื้อและเป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาต้นแบบกระบวนการแปรรูปเมล็ดโกโก้แห้งและมาตรฐานกระบวนการผลิตและเกิดผลิตภัณฑ์เมล็ดโกโก้แห้งของจังหวัดน่านรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นรายอื่นในจังหวัดน่านได้ต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ระดับศักยภาพของผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งด้านการเงินการตลาดและผลิตภัณฑ์จนได้ข้อสรุปว่าผู้ประกอบการท้องถิ่นในจังหวัดน่านอยู่ในระดับลำบากจนถึงประคองจึงเป็นเป้าหมายของโจทย์วิจัยที่จะยกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่นขึ้นมาอยู่ในระดับราบรื่นปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างชุดองค์ความรู้ในการแปรรูปเมล็ดโกโก้ขั้นต้นที่เหมาะสมต่อบริบทของพื้นที่ของผู้ประกอบการท้องถิ่นเป้าหมายและขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านกลิ่นรสและคุณภาพด้านความปลอดภัยของเมล็ดโกโก้แห้งและสร้างการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้รับซื้อโดยในฝั่งผู้รับซื้อได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการแนะนำและถ่ายทอดเทคนิคเรื่องกระบวนการแปรรูปการประเมินคุณภาพของเมล็ดโกโก้แห้งที่ผลิตขึ้นตลอดจนรับซื้อผลผลิตที่พัฒนาขึ้นพิมพ์ละพัดโยวผุยอ่านจุฬาเรดิโอพลัสโค
ขอบคุณข่าวจากทีมข่าววิทยุจุฬานะครับโครงการวิจัยขณะนี้ก็อยู่ในช่วงการสร้างชุดความรู้นะครับในการแปรรูปเมล็ดโกโก้ขั้นต้นที่เหมาะสมต่อบริบทของพื้นที่ของผู้ประกอบการท้องถิ่นเป้าหมายนั่นก็คือจังหวัดน่านนะครับแล้วก็คณะนักวิจัยสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรก็กำลังลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวนะครับด้วยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างคณะนักวิจัยกับผู้ประกอบการท้องถิ่นด้วยน่าสนใจมากๆเลยนะครับรายละเอียดที่น่าสนใจเพิ่มเติมสนทนากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพินันท์สมทรงครับท่านเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับอาจารย์ก่อนอื่นอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงที่มาแล้วก็จุดเริ่มต้นของโครงการการพัฒนาธุรกิจกลางน้ำในระบบนิเวศทางธุรกิจโกโก้น่านครับอาจารย์ก็สำหรับโครงการนี้นะคะจริงๆก็ถ้าให้เล่าต้องเริ่มย้อนกลับไปช่วงประมาณปี2562นะคะก็ทางทีมผู้วิจัยของสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรอะค่ะก็ได้ยินข่าวมาว่ามีการส่งเสริมการปลูกโกโก้ซึ่งมีบริษัทกลุ่มผู้ผลิตกล้าพันธุ์โกโก้หลายแห่งค่ะที่เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วก็มีพันธสัญญาเรื่องการรับซื้อหลังจากที่ผลผลิตมันออกมานะคะซึ่งตอนที่ได้ยินข่าวพวกเราก็เลยมีความกังวลกันว่ามันจะเกิดภาวะผลผลิตโกโก้ล้นตลาดเหมือนพืชชนิดอื่นๆไหมเพราะว่าถ้าจะพูดกันจริงๆก็คือโกโก้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะแบบเริ่มปลูกกันในประเทศไทยมานานแล้วแต่ว่ามันจำกัดอยู่แค่บางพื้นที่ไม่ได้ปลูกกันเยอะๆแบบตอนนี้อะค่ะซึ่งก็หมายความว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักวิธีการดูแลไม่รู้จักวิธีการจัดการแล้วก็ไม่รู้จักว่าตลาดต้องการผลผลิตแบบไหนแล้วก็ไม่รู้เลยว่าผลโกโก้ที่ได้มาเนี่ยสุดท้ายคนรับซื้อเอาไปทำออกมาแล้วแบบหน้าตาเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผลผลิตถ้าเกิดมันเริ่มออกมาหลังจากปลูกไปได้สักประมาณ3ปีอะไรอย่างเงี้ยมันทีนี้มันก็จะเริ่มเป็นปัญหาละถ้ามันออกมาแล้วล้นเราไม่รู้จะขายใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยพยายามตอนนั้นก็พยายามหาทุนวิจัยโครงการวิจัยที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันตรงนี้นะคะจนสุดท้ายก็ได้พัฒนามาเป็นแผนงานวิจัยชื่อการยกระดับห่วงโซ่อุปทานโกโก้ในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะก็เราก็มีโครงการย่อยอย่างเช่นเรื่องโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดและธุรกิจแล้วก็มีโครงการย่อยเกี่ยวกับการดูแลจัดการในแปลงปลูกของเกษตรกรแล้วก็มาเรื่องการพัฒนาธุรกิจกลางน้ำที่อาจารย์อยู่ในทีมก็คือตรงนี้ก็จะเป็นที่มานะคะก็ตัวโครงการนี้ก็กลางน้ำก็คือจะเป็นลักษณะการพัฒนากระบวนการแปรรูปขั้นต้นก็คือการหมักโกโก้การตากโกโก้เพื่อให้มันได้ออกมาเป็นเมล็ดโกโก้แห้งเราก็พยายามจะยกระดับตัวกระบวนการส่วนนี้โดยให้เกษตรกรเกษตรของแต่ละอำเภอในจังหวัดน่านเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมค่ะก็อันนี้ก็คือทำหลังจากที่เราได้เทคนิคการแปรรูปขั้นต้นมาระดับนึงแล้วในแลบว่าแบบในการหมักแต่ละครั้งคุณใช้ผลผลิตเท่าไหร่ต้องใช้อุปกรณ์ลักษณะยังไงอุณหภูมิต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะองค์ประกอบทางเคมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วก็พอได้มาแล้วเราก็เลยลงไปพัฒนาต่อกับเกษตรกรในสถานที่จริงนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วสหกรณ์ก็จะเป็นกลไกหนึ่งในการรับซื้อแล้วก็ควบคุมคุณภาพผลผลิตตัวของโกโก้ของเกษตรกรตรงนี้นะคะครับอาจารย์ครับตอนนี้สถานการณ์ตลาดโกโก้บ้านเราเป็นยังไงครับอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตกลุ่มไหนแล้วก็แนวโน้มอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงเหรอครับอาจารย์ค่ะก็ถ้าจะถามว่าเป็นกลุ่มไหนเดี๋ยวขออนุญาตถ้างั้นไล่จากกลุ่มปลายน้ำก่อนนะคะก็คือคนที่เอาเมล็ดโกโก้แห้งมาทำเป็นช็อกโกแลตหรือไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆตรงเนี้ยคือจริงจะไม่จะตัวเลขตอนนี้ค่ะเรื่องของโกโก้มันจะยังไม่ค่อยมีข้อมูลที่รายงานแต่ต้องบอกว่าส่วนนี้ก็จะเยอะขึ้นนะคะแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าแบบคนที่ทำกาแฟเพราะว่าถ้าโกโก้จะให้เทียบกับกาแฟก็ยังมีการบริโภคน้อยกว่านะคะแต่ว่าถ้าช่วง 3-4 ปีมาเนี้ยเราก็การนำเข้าตรงโกโก้และผลิตภัณฑ์เราก็นำเข้าเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเพราะว่าปริมาณโกโก้บ้านเรายังน้อยกว่าความต้องการใช้ค่ะก็ตอนนี้นำเข้าอยู่ประมาณน่าจะ30,000-40,000 ตันอะไรประมาณนี้นะคะ ก็คือเมื่อก่อนอาจจะนำเข้ามาแค่เอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นพวกเบเกอรี่เครื่องดื่มผงโกโก้ชงดื่มอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คนทำช็อกโกแลตก็มีเยอะขึ้นหรือว่าถ้าสังเกตร้านกาแฟตอนนี้ก็จะมีโกโก้แบบซิงเกิลออริจินแล้วก็แบบที่บอกว่ามาจากจังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าตรงนี้ตลาดตรงส่วนนี้ก็จะขยายตัวอีกนะคะส่วนถ้าแบบกลางน้ำคนแต่ลูกขั้นต้นที่เอาเมล็ดโกโก้สดมาทำให้เป็นเมล็ดโกโก้แห้งตรงนี้จะค่อนข้างจริงๆจะค่อนข้างน้อยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้มีผลิตโกโก้เยอะใช่ไหมคะมันองค์ความรู้ตรงนี้ที่แบบจะทำให้มันได้คุณภาพดีๆมันก็
ก็ยังจำกัดนะคะมันก็เลยกลับไปที่ว่ามันก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้กลุ่มธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆจากโกโก้ในประเทศไทยเขาก็กังวลแล้วก็ไม่เชื่อมั่นกับผลผลิตเมล็ดโกโก้แห้งก็ยังมีเลยก็เลยยังมีการนำเข้าจากต่างประเทศอยู่นะคะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็คือก็เริ่มน่าจะมีการเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ส่วนต้นน้ำก็คือเกษตรกรนะคะตรงนี้ต้องบอกว่ามีเยอะข้อมูลจริงๆตรงนี้คิดว่าที่รายงานกันอยู่อาจจะน้อยกว่าความเป็นจริงเพราะว่าจริงๆมันมีปลูกขึ้นเยอะแล้วก็ปลูกก็ขายไม่ได้เริ่มค้นทิ้งก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อมูลก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่อย่างของจังหวัดน่านถ้าเปิดข้อมูลสถิติอาจจะบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 2-3,000 ไร่ที่มีการขึ้นทะเบียนแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูตามพื้นที่ก็จะพบว่ามันน่าจะมีหลายพันเยอะกว่านั้นอาจจะใกล้ๆ 10,000 ไร่นะคะซึ่งจังหวัดอื่นๆก็เยอะเหมือนกันนะคะครับอาจารย์การส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความรู้ในการแปรรูปโกโก้อย่างที่อาจารย์กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยมีประโยชน์ยังไงต่อภาพรวมตลาดโกโก้ในประเทศของเราล่ะครับเนื่องจากตลาดโกโก้ในประเทศตอนนี้เรายังมีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ก็เพราะฉะนั้นการส่งเสริมให้ท้องถิ่นซึ่งเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบรู้ว่าต้องโกโก้ต้องแปรรูปยังไงแล้วก่อนที่จะแปรรูปตัวผลผลิตต้องมีคุณภาพยังไงก็จะทำให้เขาเข้าใจบริบทและสิ่งที่เขาต้องการพัฒนามากขึ้นที่เขาต้องพัฒนานะคะแล้วพอพัฒนาได้ก็จะช่วยให้ตลาดโกโก้ของไทยเนี่ยมีซัพพลายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตัวซัพพลายนั้นก็มีคุณภาพที่ดีขึ้นเวลาที่เอาไปทำผลิตภัณฑ์อื่นๆต่อผลิตภัณฑ์ก็จะมีคุณภาพดีต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยในตลาดต่างประเทศก็จะรู้สึกก็ขอโทษค่ะก็จะรู้จักโกโก้ไทยมากขึ้นนะคะอย่างช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะที่ฮาวายอย่างที่ฮาวายเนี่ยผลผลิตเขาไม่ได้เยอะมากเหมือนทางแอฟริกาหรืออเมริกาใต้แต่ว่าเขามีชื่อเสียงทางด้านการทำคราฟช็อกโกแลตที่มันมีคุณภาพเพราะว่าเขามีผลผลิตที่มันมีคุณภาพดีแล้วก็แปรรูปได้ดีนะคะส่วนของเราตอนที่ลงพื้นที่ไปแรกๆคือผลผลิตที่เกษตรกรขายเนี่ยค่ะบางครั้งมันแทบเอาไปทำอะไรต่อไม่ได้เลยเพราะว่าเกษตรกรบางคนต้องยอมรับว่าเขาก็ไม่ได้มีความรู้ในการจัดการเขาเก็บฝักเอาไว้นานจนไอ้ปุยขาวๆมันหายบางทีราขึ้นรากงอกหรือว่าฝักโกโก้มันเล็กมากมันเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ใช้ไม่ได้แต่ทีนี้พอเริ่มแบบให้ทดลองหมักมีการพัฒนากระบวนการเขาก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อเมล็ดที่อยู่ในฝากอันนี้สุดท้ายอ่ะมันต้องเอาไปใช้ยังไงเขาก็เริ่มจะเข้าใจคนรับซื้อว่าอ๋อโอเคเวลาที่เราขายฝากโกโก้ไอ้แบบที่ไม่มีคุณภาพไปคนรับซื้อสุดท้ายเขาก็ใช้ไม่ได้แล้วสุดท้ายเขาก็จะอาจจะแบบไม่ได้กลับมาซื้อต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็จะเริ่มรู้ตัวว่าต้องพัฒนาให้ตัวผลผลิตเอาไปใช้ต่อได้อ่ะค่ะครับที่ไปลงพื้นที่ในจังหวัดน่านนี้ถามคำถามแรกก่อนว่าทำไมถึงเลือกที่จังหวัดน่านนะครับอาจารย์แล้วก็มีผลตอบรับยังไงบ้างจากการที่นักวิจัยไปลงพื้นที่ครับอาจารย์ที่เลือกจังหวัดน่านเพราะว่าสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรอะค่ะเรามีอาจารย์แล้วก็นิสิตเรียนอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะมีอาจารย์ประจำอยู่ที่น่านแล้วก็นิสิตไปเรียนอยู่สองปีค่ะก็เลยทำเริ่มจากจังหวัดน่านนะคะส่วนคำถามที่สองก็คือทำกิจกรรมอะไรใช่ไหมคะครับค่ะก็ในนอกจากในจังหวัดน่านเนี่ยมีเกษตรกรแล้วก็สหกรณ์ก็ให้ความสนใจเยอะนะคะกับเรื่องโกโก้เพราะว่าเขาก็เริ่มปลูกกันไปเยอะแล้วทีนี้มันก็เลยก็ทีนี้ช่วงเนี้ยค่ะก็เลยเกิดปัญหาขึ้นนะคะเพราะว่าตอนแรกๆที่เริ่มโครงการเกษตรกรยังขายได้กิโลกรัมนึงเกือบ20บาทอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพยังไงก็รับซื้อแต่ว่าพอผลผลิตจากที่ต่างๆเริ่มออกมาเยอะขึ้นราคาก็เริ่มตกเหลือประมาณสัก10กว่าบาทนิดๆ10นิดๆในเวลาแค่ประมาณ2 3เดือนที่เราลงไปทำเองนะคะก็ส่วนนึงเพราะว่าผลผลิตเยอะขึ้นแต่มันก็มีปัจจัยอื่นด้วยก็คือผลผลิตคุณภาพยังไม่ค่อยดีอย่างที่บอกไปเล็กเป็นรากงอกอะไรอย่างเงี้ยคนซื้อไปก็เอาไปทำอะไรต่อไม่ได้แล้วก็มีปัญหาก็คือเกษตรกรซื้อกล้าพันธุ์จากที่อื่นมาเองก็ไม่ได้เอามาจากบริษัทที่เขามาส่งซื้อเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่รับซื้อกลับนะคะก็ต้องมาเริ่มแก้ปัญหากันแล้วว่าจะทำยังไงถ้าไม่มีคนรับซื้อเราก็เลยคิดว่าก็ต้องลดความเสี่ยงนะคะเวลาไม่มีคนมาซื้อด้วยการเอาการไปแปรรูปให้มันเป็นเมล็ดแห้งออกมาก่อนอย่างน้อยจะได้มีระยะเวลาเก็บรักษาที่มันนานขึ้นไม่เหมือนผลสดอะค่ะที่เก็บแป๊บเดียวมันก็จะเริ่มเน่านะคะแล้วอีกอย่างก็คือคนที่เอาไป
ใช้จริงๆแล้วเขาก็อยากได้เมล็ดแห้งเพราะว่าการเอาไปทับช็อกโกแลตหรืออันอื่นหรือผลิตภัณฑ์โกโก้อื่นต่อมันต้องผ่านการทำให้มันแห้งมาก่อนเมล็ดโกโก้มันเป็นเมล็ดโกโก้หมักแล้วก็แห้งนะคะก็ตรงนี้ค่ะเราก็เลยไปทำกิจกรรมลงพื้นที่ตรงนี้เพื่อให้กลุ่มสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรมีโน้ตฮาวมีเทคนิคว่าแบบถ้าทำได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการได้ก็จะได้สามารถขายได้นะคะตลาดก็จะยินดีซื้อนะคะครับก็ค่ะผมเข้าใจว่าการลงพื้นที่เนี่ยน่าจะเป็นการสื่อสาร2ทางแน่เลยเนาะคือนอกจากนักวิจัยจะได้ไปให้ความรู้ในเชิงวิชาการกับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยทางชุมชนก็น่าจะมีแบบว่าองค์ความรู้บางอย่างสะท้อนกลับมาถึงนักวิจัยเหมือนกันอาจารย์ได้เรียนรู้อะไรจากชุมชนเหล่านั้นบ้างครับอาจารย์ค่ะอ๋อก็การเรียนรู้อย่างแรกเลยอาจจะเป็นเรียนรู้ด้านการเอาความรู้ไปใช้ในพื้นที่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในการพัฒนากระบวนการมันก็พอลงพื้นที่จริงปุ๊บเราก็ต้องมีการปรับกระบวนการให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่อย่างบางอย่างเราทดลองแล้วมันเวิร์กในแลบเราแต่พอเอาไปทำในพื้นที่จริงแล้วทำไม่ได้อย่างเงี้ยมันเกิดข้อจำกัดขึ้นมาหลายๆอย่างเนี่ยค่ะก็ได้เรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆปรับกันไปจริงๆคือเหมือนเป็นการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นการที่เราไปสอนเขาแต่เหมือนแบบเขาก็สอนเราด้วยตรงนี้นะคะแล้วอีกอย่างก็คือก็รู้ว่าเวลาที่แบบนักวิจัยนักวิชาการเวลาลงพื้นที่ไปแต่ละครั้งและชาวบ้านเขาก็มีความคาดหวังเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนแบบเป็นสิ่งที่เราจะต้องเป็นคอมมิตเมนต์ที่เราต้องทำให้ได้ดีอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคิดตั้งแต่แรกก่อนว่าอยากได้หรือเขามีความต้องการจริงไหมไม่ใช่ว่าแบบเหมือนลงไปทำกิจกรรมเพราะเราอยากส่งเสริมแต่เขาไม่ได้อยากได้แต่มันต้องมาจากความต้องการของทั้งสองฝ่ายก็ทางทีมวิจัยก็ต้องคิดหาแนวทางกันให้ดีก่อนว่าเราจะใช้วิธีการยังไงเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดแล้วก็สุดท้ายเวลาที่ไม่มีเราเขาก็อยู่ได้ทำให้แบบเกิดการพัฒนาด้วยความยั่งยืนอย่างเงี้ยจะต้องทำยังไงค่ะก็ได้เรียนรู้ในส่วนตรงนี้ด้วยค่ะครับถ้าประเทศไทยกำหนดเป้าหมายให้การแปรรูปโกโก้เนี่ยสามารถแข่งขันในท้องตลาดได้นะครับอาจารย์ผู้ประกอบการในท้องถิ่นเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะผลักดันยังไงบ้างครับค่ะการจะผลักดันผู้ประกอบการท้องถิ่นให้แปรรูปได้นะคะอันแรกจะต้องมีการเรื่องส่งเสริมเรื่ององค์ความรู้ก่อนนะคะคือเริ่มตั้งแต่ด้านการผลิตการจัดการแปลงการจัดการผลผลิตนะคะตลอดมาจนถึงกระบวนการแปรรูปนะคะเพราะว่าโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหม่ก็ตรงนี้ต้นทุนความรู้เราอาจจะน้อยกว่าประเทศอื่นช้ากว่าประเทศอื่นนิดหนึ่งนะคะเราก็จะมีด้านต้นทุนที่เป็นต้นทุนที่ใช้ในการดำเนินการนะคะหลักๆของโกโก้ก็จะเป็นเรื่องพวกอุปกรณ์การหมักพื้นที่ที่ใช้หมากลานป่าคือบางแห่งเขาก็มีแต่เขาอาจจะไม่พร้อมถ้าถามว่าลงทุนเยอะไหมก็คือมันจะไม่ได้เยอะมากอย่างเช่นถังหมักตอนนี้เราก็ใช้ถังน้ำแข็งแต่ลานป่าอะโอเคเขาอาจจะต้องมีการหาพื้นที่เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงเรื่องของคนเพราะว่าอย่างเราพัฒนาร่วมกับสหกรณ์หรือผู้ประกอบการท้องถิ่นก็คือสหกรณ์ก็ต้องหาคนมาดำเนินการตรงนี้ซึ่งอาจจะเป็นสมาชิกที่เป็นเกษตรกรหรือว่าเป็นคนของสหกรณ์ที่มานะคะซึ่งการที่สหกรณ์หรือผู้ประกอบการท้องถิ่นตรงนี้จะยอมลงทุนมันก็จะเชื่อมมันก็จะต้องเชื่อมกลับไปที่ด้านการตลาดด้วยว่าถ้าผู้ประกอบการเขามองเห็นเป้าว่ามีโอกาสที่ตลาดจะรับซื้อก็จะทำให้เขาเริ่มอยากลงทุนมากขึ้นค่ะก็คือถ้าจะส่งเสริมคิดว่ามันจะต้องส่งเสริมทางระบบอะค่ะครับอาจารย์ทราบว่าตอนนี้สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรมีจัดเวิร์กช็อปด้วยนะครับอาจารย์คราฟช็อกโกแลตกิจกรรมนี้คืออะไรครับอาจารย์แล้วสัมพันธ์กับโครงการที่เราสนทนากันข้างต้นเมื่อกี้ไหมฮะครับช็อกโกแลตอันนี้เป็นเวิร์กช็อปที่เราจัดไปเมื่อต้นปีนะคะแล้วก็จริงๆมีแผนเดี๋ยวจะจัดต่อนะคะก็เราก็สอนทั้งทฤษฎีในเรื่องของโกโก้แล้วก็มาจนถึงการทำช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติที่ให้คนมาทำมาร่วมอบรมเนี่ยค่ะได้ทดลองลงมือทำช็อกโกแลตจริงๆแล้วเราก็เอาผู้เชี่ยวชาญมาสอนซึ่งก็คือบริษัทกัดโกโก้ที่ทำคราฟช็อกโกแลตจำหน่ายทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะคะที่กัดโกโก้ส่งออกไปนะคะเพราะว่าถ้าอย่างนักวิชาการนักวิจัยอย่างเราก็จะอาจจะพอรู้ว่ามีขั้นตอนไหนทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอมันมาเป็นช็อกโกแลตซึ่งมันวัดกันที่กลิ่นรสเนื้อสัมผัสอะไรต่างๆพวกเนี้ยที่จะบอกคุณภาพเราก็อยากให้แบบผู้เชี่ยวชาญที่แบบเขาทำทุกวันอย่างเงี้ยค่ะมาสอนเทคนิคให้นะคะซึ่งตรงนี้ก็สัมพันธ์กับโครงการวิจัยเพราะว่า
คือการทำคราฟช็อกโกแลตมันก็เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ของโกโก้เหมือนกันซึ่งอยู่ตอนท้ายของห่วงโซ่ตอนปลายของห่วงโซ่นะคะที่เอามาทำผลิตภัณฑ์นะคะก็คือก็เราเริ่มจากจังหวัดน่านก็จริงแต่ว่าเป้าหมายเราก็อยากจะยกระดับโกโก้ของประเทศไทยทั้งห่วงโซ่เพราะฉะนั้นก็การจัดเวิร์กช็อปตรงนี้ก็เพื่อที่จะให้คนที่มีความสนใจที่อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้มีคุณภาพดีๆมาเรียนรู้ด้วยกันค่ะครับตั้งแต่เราคุยกันมาเนี่ยก็เมนชั่นไปหลายเซกเตอร์นะครับอาจารย์ทั้งภาครัฐภาควิชาการนักวิจัยนะครับรวมถึงท้องถิ่นด้วยแล้วก็เมื่อกี้ล่าสุดก็มีภาคเอกชนครับอาจารย์การดึงเอกชนมาอย่างกาดโกโก้เนี่ยเข้าร่วมโครงการด้วยเนี่ยมีส่วนสำคัญยังไงบ้างในการขับเคลื่อนโครงการครับอาจารย์ก็อย่างภาคเอกชนหลักๆเลยต้องบอกว่าคือภาคเอกชนเนี่ยจะเป็นผู้รับซื้อตัวผลผลิตนะคะซึ่งตอนนี้ผลผลิตโกโก้จะขายไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนที่จะแบบรับซื้อแล้วเอาไปแปรรูปแล้วทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วขายต่อนะคะเพราะฉะนั้นภาคเอกชนก็เป็นกลไกที่สำคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาโกโก้ขึ้นมาทั้งในแง่ปริมาณแล้วก็คุณภาพนะคะเพราะว่าอย่างเอกชนเขาจะรู้ความต้องการของตลาดแล้วก็จะเป็นคนบอกว่าเขาหรือตลาดต้องการคุณภาพโกโก้แบบไหนเพื่อที่เราจะได้ไปพัฒนาตัวเกษตรกรที่จะผลิตผลผลิตให้ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการนะคะทั้งผลสดแล้วก็การที่แบบจะเอามาแปรรูปเป็นเมล็ดแห้งนะคะซึ่งอย่างบริษัทกัดโกโก้เองที่ทำงานด้วยกันมาเขาก็มีความตั้งใจที่ดีที่อยากจะพัฒนาโกโก้ประเทศไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากลแล้วก็อยากจะให้สเต็กโฮเดอร์ทุกส่วนได้พัฒนาไปพร้อมๆกันอย่างยั่งยืนนะคะครับแล้วระยะถัดไปของโครงการพัฒนาธุรกิจกลางน้ำในระบบนิเวศทางธุรกิจโกโก้น่านอาจารย์ตั้งเป้าจะมองเห็นอะไรบ้างครับอาจารย์ตอนนี้ก็ตั้งเป้าไว้ว่าในส่วนของสหกรณ์ทุกที่ที่เราลงไปเนี่ยค่ะเขาจะสามารถพัฒนาต่อได้ด้วยตัวเขาเองซึ่งจากที่เราติดตามตอนนี้หลังจากที่เขารู้จากวิธีการแปรรูปแล้วเขาก็เริ่มมีการพัฒนาเทคนิคของตัวเองแล้วนะคะซึ่งในแผนงานวิจัยของเราก็ยังทำต่อก็คือเราพยายามที่จะทำให้การหมักและการตากของสหกรณ์เนี่ยได้คุณภาพที่สม่ำเสมอในแต่ละรอบของการแปรรูปค่ะเพื่อที่เวลาที่ขายให้ผู้รับซื้อแต่ละครั้งจะได้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ซื้อขายกันในระยะยาวได้นะคะก็ยังพยายามที่จะเอาตลาดเข้าไปเชื่อมกับผู้ผลิตตรงนั้นด้วยเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจขึ้นมานะคะรวมถึงตอนนี้ที่กำลังงานวิจัยที่กำลังทำต่อไปในปีนี้แล้วปีถัดไปก็คือจะเป็นการจัดระดับคุณภาพทั้งโกโก้ผลสดโกโก้เมล็ดแห้งโดยที่เราจะใช้เริ่มเอาเทคโนโลยีทางด้าน image processing เข้าไปช่วยนะคะพร้อมๆกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้วัดคุณภาพอื่นๆอย่างพวกแบบ electronic nose เพื่อที่จะบอกว่าคุณภาพมันโอเคหรือว่าคุณภาพเท่านี้เอาไปทำอะไรอะไรอย่างเช่นแบบผลสดถ้ามีขนาดใหญ่เมล็ดสวยก็เอาไปหมักไปตากไปทำโกโก้แห้งนะหรือว่าถ้าเมล็ดเล็กหน่อยเอาไปทำน้ำโกโก้ดีกว่าไหมเพราะว่าเอาไปทำช็อกโกแลตก็แบบได้เนื้อน้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพอถัดมาหลังจากแบบพอได้เป็นเมล็ดโกโก้แห้งแล้วเนี่ยเมล็ดแห้งที่ได้เป็นเกรดคุณภาพดีเกรด A เมล็ดใหญ่เอาไปทำคราฟช็อกโกแลตไหมหรือว่าถ้ามันเมล็ดเล็กเอาไปหีบน้ำมันแทนไหมเป็นโกโก้บัตเตอร์ดีกว่าเนี่ยค่ะแล้วก็จะพัฒนาเรื่องการจัดการการคัดคุณภาพตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยให้โกโก้ที่บางทีมันดูเหมือนจะตกเกรดแต่ว่ามันมีช่องทางในการขายของมันได้นะคะคือก็เราก็ไม่ได้อยากแค่เห็นว่าธุรกิจกลางน้ำมีการพัฒนาแบบเป็นโกโก้แห้งอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็พัฒนาก็ไม่ได้อยากเห็นเฉพาะที่จังหวัดน่านแต่ว่าอยากจะขยายผลในจังหวัดอื่นๆนะคะก็อยากให้เห็นทุกข้อต่อในห่วงโซ่เนี่ยของประเทศไทยมีความพัฒนายั่งยืนขึ้นค่ะครับทิ้งท้ายเล็กน้อยแล้วกันนะครับกับคำถามนี้ครับอาจารย์ถ้ามีเป้าหมายเนาะอยากเห็นเกษตรกรหรือว่าผู้เกี่ยวข้องในนิเวศด้านการเกษตรเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ดีขึ้นอาจารย์มองว่างานวิจัยนวัตกรรมที่อาจารย์ดำเนินการอยู่เนี่ยนะครับด้านการเกษตรเนี่ยมีส่วนสำคัญยังไงบ้างในการขับเคลื่อนให้สู่เป้าหมายนั้นครับงานวิจัยและนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์หรือสังคมก็มันเป็นการเอาโจทย์ปัญหาค่ะในภาคการเกษตรที่มันเกิดขึ้นจริงมาวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไรก็เพื่อแล้วเราก็จะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดนะคะเราก็มาพัฒนาสังเคราะห์เอาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆช่วยแก้ตรงนั้นได้ซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลให้คนที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆของภาคการเกษตรนั้นได้เกิดการ
พัฒนาขึ้นมาเกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้นรวมถึงมีการแบบกระจายสัดส่วนการกระจายรายได้ให้ข้อต่อของแต่ละห่วงโซ่เกิดขึ้นได้ดีขึ้นนะคะก็คิดว่ามีความสำคัญในการช่วยกันเคลื่อนตรงนี้นะคะครับวันนี้จุฬาปริทัศน์นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพินันท์สมทรงนะครับอาจารย์ประจำสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติรายการนะครับขอบคุณค่ะครับพบจุฬาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยได้ใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับเวลา 11:30 น.ทางวิทยุจุฬา 101.5 วันนี้เชียร์กรกำโชคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุฬาปริทัศน์ทุกวันอาทิตย์ 11:30 ทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป